รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหมดเนี่ยไม่ใช่จากประเทศญี่ปุ่นนะประเทศไทยนี่เองแถวคลองทวีวัฒนาไม่น่าเชื่อนะคุณที่เนี่ยไร่เหมือนจันทร์เขามีเมลอนมีบัตเตอร์นัทมีผักต่างๆมากมายและที่สำคัญโอ้ยมีเป็ดที่เฟรนลี่เหลือเกินคุยกันรู้เรื่องกลับ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 ไปติดตามชมสิครับคุณตูนคะทั้งหมดนี่เรามีกี่โรงเรือนเนี่ยทั้งหมด10ค่ะเป็นเมลอน6แล้วก็ปลูกบัตเตอร์นัทอีก4โรงเรือนขอโทษนะคะทำไมเธอไม่ลงดินจริงๆเธอมาใส่ถุงไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาปุ๋ยเนี่ยไปทำปลูกผักอีกทีนึงก็คือจะเหมือนเป็นซีโร่เวสค่ะอาจารย์อ๋อใช่หมดเลยใบเบอร์นี่เมื่อเวลาไม่เอาแล้วเราก็ไปสับเป็นปุ๋ยใช่ค่ะแล้วเธอไปเอาความรู้วิธีการปลูกพวกนี้มาจากไหนอ่ะจริงๆไปศึกษามาจากอาจารย์ที่ชื่อว่าอาจารย์ธงชัยค่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนทั้งไร่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเขาจะยอมมาสอนให้เพราะฉะนั้นของเราก็เลยปราศจากเคมีใช่ค่ะงั้นใบนี้ก็กินได้สิคะส่วนใหญ่เขาไม่กินกันค่ะอาจารย์ทำไมอ่ะฉันจะทำนึกว่าไอ้ผัดไข่ไปทำใส่เรากินเนื้อดีกว่าไหมคะเอาใบกินได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันจะมีเหมือนหนามลองจับดูค่ะอุ้ยตายแล้วมันสักสากขอโทษนะคะทั้งต้นมันก็ไม่ได้มีลูกเยอะฉันเห็นมีต้นละลูกเดียวเองเราตัดออกค่ะให้เหลือลูกเดียวคือทำไมถึงไม่เก็บขายอ่ะมันได้ตั้งหลายลูกไปทิ้งทำไมมันจะไม่หวานถ้าเราแบบว่าสมมติต้นนึงมี 4-5 ลูกมันก็จะแย่งสารอาหารกันอยู่ในต้นเงี้ยค่ะใช้เวลาปลูกกี่เดือนไม่เกิน90วันค่ะ90วันได้ลูกเดียวใช่ได้ลูกเดียวราคาท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวนี้ลูกเท่าไหร่คะคือเราจะขายเป็นกิโลนะคะคือตกกิโลนึงประมาณ150ถ้าเป็นแบบอินทรีย์ฉันเห็นตรงนั้นก็เป็นอีกพันหนึ่งมันมีตั้งหลายสายพันธุ์นะมันแบบไหนบ้างอ่ะที่ไร่เราจะมี3สายพันธุ์นะคะก็คือมีพันธุ์สีทองอนุนถ้าสุกแล้วมันจะเป็นสีเหลืองแต่ตอนนี้น้องจะอมเขียวอมเหลืองอยู่แล้วก็จะมีเป็นพันธุ์ NS ข้างในจะมี2สีก็คือเป็นสีเขียวกับสีส้มใช่แล้วอันนี้สีอะไรอันนี้สีเขียวค่ะสีเขียวเหรอแล้วอันไหนหวานกว่าอร่อยกว่าหอมกว่ามันจะต่างกันค่ะอันนี้จะออกเป็นฉ่ำแต่สีทองมันจะออกกรอบก็คือคนไทยจะชอบกินกรอบหน่อยไม่จริงฉันชอบเละเพราะว่าฉันอายุเยอะฉันเป็นวัยรุ่นที่ชอบทานแบบแตงแบบนิ่มๆบางงอมๆงั้นจะต้องพันนี้เลยค่ะ NS ค่ะ NS นะคะเหมาะกับวัยรุ่น Sour Rose ใช้เหงือกงับว่ากินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียนขอตัดริบบิ้นนะคะขอให้กิจการร้านนี้เจริญรุ่งเรืองค่ะสาธุค่ะปัดเลยค่ะสดมากค่ะที่ไร่เหมือนจันทร์ของเรานะคะผลผลิตของเราสดขนาดใบยังติดอยู่เลยอะค่ะสดกว่าเมลอนนี่ก็คือหน้าเดียนเองละค่ะแล้วขอโทษนะคะเธอต้องมาเติมปุ๋ยเติมวิตามินเติมขี้วัวขี้ควายขี้ไก่อะไรป่ะใช่ค่ะก็คือเติมแร่ธาตุลงไปอีกทีนึงแสดงว่าเธอเริ่มไม่ลดน้ำแสดงว่าเรากำลังจะเก็บใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆมันเก็บได้แล้วอันนี้เนื้อข้างในจะเหลืองเหมือนฟักทองใช่แต่ว่า texture ก็จะเหมือนคล้ายๆมันหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันดูอร่อยอะเธอช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2
สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตบาร์มาฝากกันค่ะวิธีทำบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตบาร์ใส่กรีกโยเกิร์ตลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะเกลี่ยให้เรียบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อัลมอนด์นำเข้าแช่แข็งประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเซตตัวจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตบาร์คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสบอลุส